านยาวนานสู่ตำนานบทใหม่ยิ่งเร้าใจสุดยอดแห่งความยิ่งใหญ่บอลถ้วยเมืองไทยที่ผู้คนไทยทามความมันมีให้เต็มร้อยความเร้าใจท่วมท้นล้นสนามแฟนฟุตบอลต่างรอคอยติดตามใครจะเป็นเจ้าสนามครองถ้วยแห่งศักดิ์ศรีมาพิสูจน์ความยิ่งใหญ่รวมแรงใจไทยเป็นหนึ่งที่ทุกคนได้เข้าถึงที่ทุกทีมได้แข่งขันวันแห่งแกมของพวกเราโตโยต้าเลกครับความใฝ่ฝันนั้นอยู่ในฝีเท้าความเร้าใจเริ่มเมื่อก้าวสู่สนามทั้งนักบอลทั้งนักเชียร์เฝ้าสยามประจับทั่วนาเมนดีประตูแห่งความมุ่งมั่นคือรางวัลแห่งเกียรติและศักดิ์ศรีรวมผู้คนก้าวไปสู่สามนาทีประทับมิตรไมตรีรวมสามสัตว์สังคมไทยมาพิสูจน์ความยิ่งใหญ่รวมแรงใจไทยเป็นหนึ่งที่ทุกคนได้เข้าถึงที่ทุกทีมได้แข่งขันวันแห่งเกมของพวกเราโตโยต้าลีกครับโตโยต้าลีกครับคนได้เข้าถึงที่ทุกทีมได้แข่งขันวันแห่งเกมของพวกเราโตโยต้าลีกครับโตโยต้าลีกครับโตโยต้าลีกครับด้วยรางวัลสร้างสรรค์สามัคคีเป็นที่รวมน้ำใจมาถึงที่ไหนหนึ่งสองสามตายได้ปุ๊บเออเอาที่นี่เอาที่
ข้าวนะครับสวัสดีแฟนตังเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้เราก็นำนักเตะของตังเอฟซีนะครับมาเตะฟุตบอลไทยต้าหลอกนะครับตังของเราก็ชนะโดนจิตโทษไปนะครับโดยลูกเกมวันนี้นี่คือถ้าใครได้มาดูเนี่ยผมว่าคงจะลุ้นจนถึงนาทีสุดท้ายแน่นอนครับเพราะยานในคืนต้องยอมรับทีมนครศรีนะครับวันนี้เขาเกมรับเขาค่อนข้างที่จะมีวินัยมากนะครับมาร์กเราค่อนข้างที่จะดีนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับฟุตบอลมันก็ถ้าทำไม่ได้เราก็ไม่เสียครับจุดโทษก็เราก็เห็นแล้วว่าผู้ประตูผู้สาประตูของเราเนี่ยจากประสบการณ์ของเขาเนี่ยทำให้ทีมเราชนะในวันนี้ครับและคิดว่าในเกมต่อไปเนี่ยทางเอฟซีคงจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับผมมากครับสวัสดีครับวันนี้เราเราชนะบอลหลังเราต้องไปนะครับเราขอเชียร์ให้มันใจทางเอฟซีนะครับเราจะทำหน้าที่ดีในรอบต่อไปครับผมขอเชิญแฟนคลับในโอกาสต่อไปนะครับเพื่อที่จะมาเชียร์ทางเอฟซีให้ไปต่อครับในเกมโตโยต้าครับเราก็ทำได้ดีพอสมควรนะครับแล้วก็ขอเชิญชวนในโอกาสหน้านะครับให้กลุ่มเชียร์ทางเอฟซีเนี่ยมาเชียร์ทางเอฟซีกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับต่อทางเอฟซีมาแข่งบอลโตโยต้าลีกครับดีนะพ่อครับเอฟซีก็เป็นนัดแรกเป็นนัดการรักมาคนกับฝังครับก็เป็นทีมละคนที่พิเศษส่วนแรกที่เรามีก็เราเห็นแล้วก็คือมีเราว่าแบทแฟนเสียดายครับแต่ว่ายังขาดเรื่องการประสานงานเล็กน้อยก็จะขอปล่อยปลับกันได้อยากให้แฟนบอลมาช่วยเชียร์เยอะๆเราไปได้แน่ครับ